สดีค่ะท่านผู้ชมที่รักทุกคนนะคะรายการบูรพาวาไรตี้วันนี้อาจารย์สุกัญญาได้นำท่านมาที่โรงเรียนสาธิตพิบูลย์บำเพ็ญค่ะเพื่อมาพบกับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษนะคะนั่นก็คือน้องชงหมิงหรือว่าน้องศิรวิทย์ซึ่งวันนี้เราจะคุยกันว่าน้องชงหมิงนั้นไปได้รับรางวัลชั้นนำระดับประเทศและระดับโลกมายังไงบ้างถ้าพูดถึงโรงเรียนสาธิตแล้วเนี่ยก็อยากจะเรียนท่านผู้ชมฟังว่าเป็นโรงเรียนเรียกว่าติดท็อปร้อยของประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับประถมมัธยมที่เรามีนักเรียนที่เก่งในหลายมิติมีทั้งนักเรียนที่เก่งทางด้านการศึกษาวิชาการนักเรียนที่เก่งด้านเกี่ยวกับกีฬาเราไม่แพ้ใครเลยค่ะวันนี้เราก็จะมาพบกับเพชรเม็ดงามอีกเม็ดนึงแล้วก็เราได้เคยพบกับน้องชงหมิงมาแล้วครั้งหนึ่งเขาบอกว่าเขาอยากจะเป็นคุณหมอค่ะเรามาดูกันว่าคุณหมอชงหมิงนั้นจะมีความเก่งและมีความน่ารักยังไงเดี๋ยวพบกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราค่อยแนะนำตัวกันนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการบูรพาวาไรตี้วันนี้น่าจะเป็นครั้งที่2หรือครั้งที่3ของอาจารย์หน่อยนะคะก็คือดิฉันก็คือรองศาสตราจารย์ดร.สุกัญญาบุรณะเดชาชัยผู้ช่วยที่การบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรนะคะซึ่งมีรายการประจำตัวที่หลายคนคุ้นหน้าก็คือรายการบูรพาวาไรตี้เราจะนำท่านผู้ชมมาพบกับความวาไรตี้ความเก่งความรายมิติของมหาวิทยาลัยในทุกมิติแล้วก็มิติหนึ่งที่เราเคยมาแล้วครั้งหนึ่งก็คือมาพบกับน้องชงหมิงนะคะจำได้ว่ารู้สึกเราจะพบกันสักต้นปีที่แล้วนะคะตอนนี้ก็รู้สึกโตขึ้นเยอะเลยเดี๋ยวค่อยแนะนำกันนะคะอีกคนนึงก็คืออาจารย์พึ่งครูพึ่งนะก็จะมาคุยเรื่องน้องชงหมิงกันว่าน้องชงหมิงไปได้รับรางวัลอะไรมาและเป็นคนเก่งของสาธิตที่อุดมเพียรอย่างไรบ้างนะคะค่ะชงหมิงแนะนำตัวให้ผู้ชมรู้จักอีกสักครั้งหนึ่งเพราะว่าบางท่านยังไม่ได้ทำฟังเทปเราชื่ออะไรอยู่ชั้นปีไหนคะผมชื่อเด็กชายศิริวิทย์อิมแสงสีครับชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อชงหมิงครับ อยู่ป .6 ทับ5เลขที่10เลขที่10แล้วเรียนสักป .6 นี่มีแยกยังเป็นแบบโปรแกรมอังกฤษวิทย์อะไรหรือว่ายังไงหรือเหมือนกันหมดธรรมดาธรรมดานี่คือเด็กธรรมดาดูแล้วไม่ว่าจะธรรมดาเท่าไหร่นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมชงหมิงจึงดูแล้วไม่ธรรมดานะครูพึ่งคะแนะนำตัวนะคะค่ะชื่ออาจารย์วัฒนาพรนงดีวงนะคะชื่อเล่นชื่ออาจารย์พึ่งนะคะสอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5แล้วก็ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะแล้วมีความเกี่ยวพันยังไงกับน้องชมเคยเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาตอนน้องอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5แล้วก็ตอนนี้มาทำงานในฝ่ายหัวหน้ากิจกรรมนิสิตก็เลยมีความคุ้นเคยกับน้องเป็นอย่างดีค่ะอยากให้ครูพึ่งพูดถึงรางวัลของน้องก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะถามน้องว่าน้องมีความพัฒนาหรือมีความมุ่งมั่นทำยังไงจึงมาถึงวันนี้ได้นะคะให้อาจารย์พูดถึงว่าน้องไปได้รับรางวัลอะไรมาบ้างจริงๆแล้วรายการที่น้องเขาไปได้รับรางวัลมาเนี่ยก็เยอะมากพอสมควรเพราะว่าน้องถือว่าเป็นเด็กเก่งระดับต้นๆของทางโรงเรียนเราที่ไปทำการแข่งขันในระดับนานาชาติแล้วก็ในระดับประเทศของเราด้วยอย่างรายการล่าสุดที่น้องไปเนี่ยก็คืองานมหกรรมความสามารถด้านศิลปหัตถกรรมด้านวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนนะคะระดับนานาชาติเป็นตัวแทนของเขตภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกซึ่งน้องได้รับรางวัลเหรียญทองแล้วก็ไปแข่งขันในระดับประเทศซึ่งความสามารถของน้องเนี่ยก็จะเป็นด้านทางด้านวิชาคณิตศาสตร์เป็นหลักแล้วก็วิชาอื่นๆน้องก็มีความสามารถด้วยเช่นวิชาวิทยาศาสตร์เป็นต้นอย่างเงี้ยค่ะส่วนรายการอื่นๆก็จะเป็นรายการพวกที่ไปแข่งขันที่สิงคโปร์แต่ชื่อรายการเยอะมากจนแบบซึ่งมันจะมีลิสต์รายการที่เตรียมมาใช่ไหมคะเพราะว่ามันก็จะมีรายการส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหรียญทองหลักๆที่ไปแข่งมาก็คือเอสโมปีล่าสุดเหรียญเงินระดับเกรดซิกของเขาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติต่างๆที่น้องได้มาก็คือน้องจะมีผลงานความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ถูกไหมเป็นหลักใช่เป็นหลักเนาะเป็นหลักเลยโอ้โหเยอะแยะไปหมดใช่ท่านผู้ชมคะซึ่งวันนี้ไม่ได้เตรียมเหรียญมาแต่จริงๆก็คือมีภาพให้ชมว่ามีหลักฐานชัดเจนเดี๋ยวเราจะinsert หรือว่าคุยอีกทีนึงอันนี้คือเราเรียกว่าผลงานของน้องเพียงส่วนหนึ่งนะคะที่พิมพ์มาเป็นกระดาษก็แทบจะไม่หมดใช่ค่ะขนาดอาจารย์เองยังจำแทบไม่หมดยังจำแทบไม่หมดน้องนี่ดังเป็นสายแข็งมากๆเลยค่ะเก่งมากมีความเป็นอัจฉริยะทางด้านคณิตศาสตร์โดยตรงคณิตศาสตร์โดยตรงนะคะเอาละทีนี้ก็
ก่อนจะคุยกับชงหมิงก็คืออยากจะเรียนท่านผู้ชมว่าตอนนี้เราอยู่ที่ร้านพรีมิโอคาเฟ่นะคะซึ่งเป็นร้านกาแฟของโรงเรียนสาธิตอีกสักพักนึงเนี่ยก็จะมีน้องๆเรียนสาธิตเข้ามาใช้บริการเต็มที่เพราะนั้นเราต้องรีบคุยกันกับชงหมิงก่อนนะคะเพราะว่าก็แนะนำร้านไปด้วยเลยนะคะอาจารย์เราก็เพิ่งมาชิมวันนี้วันแรกเดี๋ยวอร่อยไม่อร่อยยังไงจะบอกท่านผู้ชมอีกทีนึงนะคะอ่ะชงหมิงคะฟังครูพึ่งพูดแล้วมหัศจรรย์มากเลยชีวิตชงหมิงรางวัลอะไรที่ได้ล่าสุดย้ำอีกทีค่ะที่ไปสิงคโปร์ที่สิงคโปร์ไม่ใช่ค่ะ IMC ที่สิงคโปร์ครับ IMC คืออะไรลูกชื่อเต็มๆ International Mathematics Contest โอ้ International Mathematics Contest ซึ่งจริงๆแล้วคำว่าสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพก็จริงแต่ว่าแข่งทั่วโลกมีเด็กทั่วโลกมาเลยถูกไหมลูกครับประมาณนั้นตื่นเต้นไหมนี่อันนี้ได้เหรียญทองมาใช่ไหมลูกได้เหรียญเงินครับได้เหรียญเงินอุ้ยนี่สุดยอดแล้วค่ะนะสุดยอดเยี่ยมมากเพราะว่ามันทั่วโลกเลยประเทศที่เก่งๆนี่ศาสตร์จีนอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นเยอรมันหรือว่าจะเป็นแม้กระทั่งสิงคโปร์เองเขาก็เก่งมากเพราะนั้นเราได้เหรียญเงินนี่สุดยอดแล้วนะอาจารย์แม่เชียร์ตอนเข้าไปแข่งขันลูกทำสมาธิยังไงลูกพอถึงไปเจอคนมากมายลูกตื่นเต้นไหมผมได้สมาธินะนั่งสมาธิก่อนสอบโอ้ท่านผู้ชมคะเคล็ดลับของน้องชงหมิงก็คือนั่งสมาธิก่อนสอบอันนี้น้องๆที่อยู่ที่ทางบ้านเนี่ยต้องทำเป็นตัวอย่างเลยนั่งสมาธิยังไงลูกบอกวิธีการทำสมาธิที่ทำไงนั่งสมาธิไปเรื่อยอะคะใครสอนไปวัดไหนหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ส่งเสริมยังไงเล่าให้พ่อแม่ฟังแม่พ่อบอกมาครับลองพูดถึงวิธีการนั่งสมาธิทำอะไรบ้างคือนั่งสมาธิเฉยๆค่ะมีคิดถึงยุบหนอพองหนอนับอะไรอย่างนี้ไหมไม่เคยคิดสมองตอนนั้นก็คือไม่ว่างเปล่าทำใจให้ไม่ตื่นเต้นค่ะนั่งสมาธิกี่นาทีถึงได้เริ่มแข่งขันประมาณ10นาที10นาทีก่อนแข่งขันตอนนั้นใครมาก็ไม่ได้ไม่มีไม่สนใจฟังใครแล้วค่ะหลังจากได้ทำสมาธิเสร็จปุ๊บพอเขาบอกว่าถึงเวลาแข่งขันแล้ว นักเรียนเข้าห้องได้เป็นไงตอนนั้นก็เข้าห้องสอบแต่ว่าไม่คุยกับใครไม่คุยกับใครเลยแล้วก็เห็นก็สอบมาเปิดมาปุ๊บเป็นไงแล้วก็ทำเลยตอนนั้นรู้สึกว่าเราทำได้เยอะไหมทำไปเรื่อยๆมีข้อที่แตกต่างมีข้อที่เราเคยคาดการหรือครูเคยสอนไว้เราอ่านไว้เราเตรียมไว้เนี่ยเห็นแล้วตกใจไหมลูกบางข้อค่ะคิดไม่ถึงว่ามีด้วยเช่นข้อไหนหน้าตาไงลองเล่าให้แม่ฟังซึ่งแม่ก็ไม่ค่อยเก่งคณิตศาสตร์นะคะท่านผู้ชมก็มาเจออัจฉริยะทางคณิตศาสตร์ตื่นเต้นมากมันเป็นเรื่องความเร็วอะค่ะความเร็วอ๋อมันต้องแข่งความเร็วกันถูกไหมลูกไม่มันวิ่งไปวิ่งมามีคนสองคนแล้ววิ่งไปวิ่งมาค่ะแล้วก็ถามว่าสุดท้ายเวลาเท่าไหร่น้องเด็กฝึกงานของเรานะคะน้องนีนก็นำกาแฟมาเสิร์ฟนะคะท่านผู้ชมคะเราจะดื่มต่อหน้าท่านผู้ชมก็เดี๋ยวจะเกรงใจนะฮะของร้านพรีมิโอคาเฟ่ที่โรงเรียนสาธิตมีสองสาวกำลังดูแลน้องๆเดี๋ยวจะมีมหกรรมน้องๆสาธิตโผล่เข้ามาเต็มเลยนะฮะสำหรับร้านนี้ก็ขอเชิญชวนได้เลยนะคะโอเคเพื่อไม่ให้บังสำหรับเรานะฮะโอเคต่อตอนนี้กำลังตื่นเต้นเลยคุณพึ่งเขาบอกว่าการสอบแข่งขันเนี่ยใช้สมาธิแล้วก็ข้อที่ยากข้อที่คาดไม่ถึงก็มีนะคะแล้วใช้วิธีการผ่านมันไปได้ยังไงหรือว่าแก้ปัญหามันได้ยังไงว่าเฮ้ยข้อนี้ไม่น่าเชื่อเลยที่จะมีค่อยคิดค่อยคิดนะครับมีสติมาก่อนเลยฮะตั้งสติไว้ก่อนเลยฮะไม่กลัวมันบอกว่าตายแล้วฉันตกใจแน่ก็ทำไปก่อนนะฮะแล้วข้อนั้นทำได้ไหมข้อที่ว่าวิ่งไปวิ่งมาแล้วเวลาเท่าไหร่ได้ทำได้มันเป็นข้อสอบในคอมพิวเตอร์ใช่ไหมลูกหรือว่าสอบในจอคอมหรือสอบในนี้ในกระดาษสอบในกระดาษถ้าสอบในจอคอมก็จะตื่นเต้นอีกระดับหนึ่งนะเดี๋ยวคุยกับน้องหมิงต่อว่าพบเพื่อนต่างชาติและเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีวิธีเรียนให้เก่งเรียนอย่างไรอีกครั้งหนึ่งสำหรับคนที่อยากจะปั้นลูกให้เป็นอัจฉริยะแต่ไงก็ตามนะคะอาจารย์แม่ก็ยังคิดว่าการที่เราจะต้องเป็นทั้งคนเก่งคนดีมีความสุขนะคะมีทั้ง EQ IQ เนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญทางโรงเรียนมีวิธีฝึกเด็กยังไงบ้างโรงเรียนส่งเสริมน้อง
ไม่เฉพาะชงหมิงนะฮะส่งเสริมคนอื่นเด็กอื่นอย่างไรในกิจกรรมอื่นๆยังไงบ้างคะนอกจากการศึกษาค่ะถ้านอกเหนือจากการศึกษาเนี่ยทางโรงเรียนเราเนี่ยก็จะมีการสวดมนต์เพื่อทำสมาธิให้กับเด็กเหมือนกับการสวดมนต์ประจำเดือนนะคะทุกๆสิ้นเดือนหรือต้นเดือนของแต่ละเดือนเนี่ยจะมีการสวดมนต์เด็กทุกคนเขาก็จะหัดทำสมาธิสวดมนต์ท่องสารพันยะใช่ค่ะที่โรงเรียนเขาจะมีจัดเดี๋ยววันที่25นี้ก็จะมีค่ะเนื่องจากว่าเป็นงานวันสถาปนาโรงเรียนทางประถมของเราก็จะมีกิจกรรมสวดมนต์ให้กับเด็กๆแล้วก็ทำสมาธิแล้วก็ทำจิตสาธารณะปลูกฝังความมีคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กด้วยซึ่งชงหมิงก็ต้องร่วมโครงการแล้วก็กิจกรรมนี้ด้วยเหมือนกันเพราะเรามั่นใจว่าสมาธิจะทำให้เกิดปัญญาแล้วก็ช่วยเด็กเรียนได้ไม่เครียดแล้วก็มีความสุขด้วยเนาะทีนี้กรณีของชงหมิงในโรงเรียนช่วยยังไงบ้างในเรื่องของการไปแข่งขันแล้วก็เรื่องของการติวอะไรอย่างเงี้ยเตรียมตัวชงหมิงในเรื่องของการไปแข่งขันหรือในเรื่องของการที่ช่วยกันติวเนี่ยเขาจะมีโครงการติวแล้วก็คัดเด็กที่มีความสามารถอาชญาภาพทางด้านคณิตศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตร์ถ้าเด็กคนไหนสอบผ่านโครงการนี้ก็จะมีอาจารย์เนี่ยเขาจะติวให้หลังเลิกเรียนในช่วงเวลาหลังเลิกเรียนวันละครึ่งชั่วโมงของแต่ละเดือนไปค่ะอย่างชงหมิงเนี่ยก็จะมีอาจารย์ประจำที่ช่วยติวให้ก่อนที่เขาจะไปแข่งด้วยค่ะชงหมิงอยากจะนอกเหนือจากนั้นด้วยตัวของน้องเขาเองเนี่ยมีความเก่งทางด้านนี้อยู่แล้วเขาก็จะมีความสามารถข้อสอบที่เอามาให้ทำหรือโจทย์ที่มาให้ทำเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นระดับที่แอดวานซ์กว่าเด็กระดับรุ่นเดียวกันแต่ข้อชงหมิงเนี่ยต้องมากกว่าคนอื่นเขานะใช่ค่ะเพราะว่าชงหมิงเป็นกิฟเต็ดเป็นเด็กพิเศษในเรื่องความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ใช่ไหมลูกภูมิใจไหมคะภูมิใจอยู่ครับทีนี้ชงหมิงแล้วพูดต่อว่าแล้วนอกจากที่ครูพึ่งได้พูดถึงว่าโรงเรียนได้ส่งเสริมยังไงแล้วเนี่ยตัวเองได้พัฒนาตัวเองขึ้นมาถึงจุดนี้ได้ยังไงก็อ่านหนังสือทุกวันนะคะวันละประมาณ1-2 ชั่วโมงอ่านเฉพาะคณิตศาสตร์เลยเหรออ่านตลอดเลยเหรอเฉพาะคณิตศาสตร์หรืออ่านหนังสืออื่นด้วยอ่านคณิตศาสตร์1-2 ชั่วโมงอ่านหนังสืออื่นด้วยคะหนังสือที่ชงหมิงอ่านหนังสือคณิตศาสตร์เนี่ยอาจารย์แม่ไม่สงสัยหรอกเนาะเพราะลูกต้องอ่านในแวดวงนี้แล้วต้องเก่งอยู่แล้วหนังสืออื่นที่ชงหมิงอ่านคือหนังสืออะไรคะหนังสือวิทยาศาสตร์สังคมภาษาไทย อันนี้คือหนังสือเรียนแล้วถ้าไม่ใช่หนังสือเรียนลูกชอบอ่านอะไรคะหรือชอบดูอะไรเรามาเจาะชีวิตคนเก่งบ้างมันเป็นหนังสือการ์ตูนวิทยาศาสตร์ครับก็ยังอยู่ในแวดวงแต่ว่าเป็นการ์ตูนวิทยาศาสตร์มีเวลาสิ่งที่ชงหมิงเรียกว่าเวลาพักผ่อนของชงหมิงเนี่ยงานอดิเรกคืออะไรคือครับอดิเรกคือทำคณิตศาสตร์งานอดิเรกก็ทำคณิตศาสตร์ทำอะไรนะลูกทำยังไงก็ไม่ใช่เกี่ยวกับหนังสือเรียนแล้วล่ะแต่ทำอะไรฝึกทำอะไรฝึกทำโจทย์ฝึกทำโจทย์ที่พ่อปิ้นมาให้ฮะพ่อปิ้นมาให้อ่ะค่ะพ่อปิ้นโจทย์มาให้เราก็ทำโจทย์ต่อไปอันนั้นคืองานอดิเรกมันเพลินไหมลูกมีความสุขไหมคะเพลินต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่าสิ่งที่โคชงหมิงทำเนี่ยคือความสุขนะคะไม่ใช่แบบบางคนที่ไม่ชอบคณิตศาสตร์เลยจะรู้สึกว่ามันคือความทุกข์แต่ถ้าเรียนแล้วแบบมีความสุขเนี่ยต้องถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดแล้วแล้วก็สิ่งที่ที่ชงหมิงทำเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีความสุขด้วยอยากจะให้ชงหมิงได้คุยหรือบอกท่านผู้ปกครองหรือบอกท่านผู้ชมก่อนนะว่าจะเป็นเด็กเรียนเก่งเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างคะเป็นเก่งก็อ่านหนังสือเยอะแล้วก็ถ้าผมให้เพียงพอด้วยฮะสำคัญมากเล่นเกมได้ไหมบางเล่นเกมใครเครียดเล่นเกมใครเครียดบ้างมีเล่นเกมอะไรลูกเกมอะไรก็ได้ครับได้หมดเลยใช่ไหมแล้วก็ดูหนังโอเคได้ดูเคยดูฮะก็ในอนาคตค่ะชงหมิงอยากจะทำอะไรหรืออยากเป็นอะไรอยากเป็นหมออยากเป็นหมอหมอทางด้านไหนลูกหมออายุรกรรมหมอผ่าตัดหัวใจหมออะไรล่ะผมยังไม่ได้คิดเรื่องนั้นนะคะอ๋อใช่เห็นไหมเขาพูดตอบดีมากเลยคือชีวิตเนี่ยมันต้องไปเป็นทีละสเต็ปเนาะสเต็ปแรกก็คือทำในสิ่งที่เบื้องต้นที่ดีที่สุดก่อนแล้วก็สเต็ปต่อไปก็ค่อยว่ากันไปแต่ว่าอยากจะบอกอาจารย์แม่อยากบอกชงหมิงว่าชงหมิงทำชื่อเสียงให้กับโรงเรียนสาธิตพิบูลย์บำเพ็ญของเราซึ่งโรงเรียนของเราเนี่ยก็ติดอยู่ในท็อป
ร้อยของประเทศชาติอยู่แล้วนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียนสาธิตทั้งประถมของเราเนี่ยนะคนจะแข่งขันกันสูงมากแล้วก็อยากเข้ากันเยอะมากเลยนะเราจะมีเด็กเก่งๆมาเรียนทุกๆปีนะคะเพราะฉะนั้นชงหมิงก็สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนสาธิตและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยบูรพาโดยภาพรวมถือเป็นบุคคลที่มีค่ามากๆเลยค่ะตอนนี้ปลื้มใจไหมครับนะคะชงหมิงเป็นลูกคนเดียวใช่ไหมจำแม่จำได้ลืมไปครับก็น่าปลื้มใจแทนพ่อคุณแม่มากๆเลยนะคะอยากจะให้คุณอาจารย์พึ่งนะคะได้ทิ้งท้ายถึงตัวของชงหมิงด้วยหรือว่าตัวของโรงเรียนว่าเรามีวิธีการพัฒนาเด็กยังไงบ้างค่ะก็อยากจะฝากไม่ได้ฝากแค่ตัวน้องชงหมิงคนเดียวเนาะสำหรับเด็กที่อยากจะพัฒนาทางด้านความรู้ความสามารถของตัวเองเนี่ยก็ให้ขยันหมั่นฝึกฝนในด้านที่ตัวเองมีความถนัดแล้วก็มีความสนใจแล้วก็ทำให้มันเต็มที่เต็มความสามารถที่เราทำได้แล้วก็หมั่นแบ่งเวลาให้เป็นประโยชน์ทำเวลาให้ตัวเองมีเวลาว่างให้ตัวเองได้รีแลกซ์เหมือนอย่างชงหมิงเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเวลาเขาอยู่ในห้องเขาก็จะเล่นกับเพื่อนบ้างไม่ใช่แบบว่าเป็นเด็กเรียนตลอดเวลาเขาก็จะมีมุมที่เป็นมุมน่ารักมุมเกเรตามเด็กภาษาของเขาอะค่ะก็จะมีมุมนั้นอยู่แต่ถ้าเวลาเขาได้ทำการเรียนหรือเวลาเขาไปแข่งขันเขาก็จะดูจริงจังกับผลการแข่งขันตลอดเพราะว่าเคยคุยกับแม่เขาเหมือนกันว่าเวลาพาไปแข่งขันเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยผู้ปกครองเขาจะไปด้วยและทีนี้พอเวลาไปด้วยเนี่ยก็ต้องไปพักกับเขาเขาก็มีความกังวลแต่ด้วยความที่เขาเป็นแม่เขาก็จะต้องให้ความเชื่อใจความไว้ใจกับตัวชงหมิงก็บอกปลอบใจเขาตลอดว่ารางวัลที่ได้มาทำได้ไม่ได้แต่แม่เชื่อว่าลูกทำเต็มที่แล้วอะไรเงี้ยอันนี้คืออย่างหนึ่งก็มาจากครอบครัวแล้วก็มาจากตัวเขาเองแล้วก็ส่วนทางด้านของการพัฒนาด้านส่วนอื่นๆของทางโรงเรียนเนี่ยทางโรงเรียนก็สนับสนุนในด้านของการแข่งขันอยู่แล้วแล้วก็ช่วยในการสนับสนุนด้านของการติวแล้วก็เสริมความรู้ทางด้านวิชาการให้กับเด็กอยู่เสมอแล้วก็เสริมทางด้านของคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มเข้าไปด้วยอยู่แล้วค่ะในของการทำกิจกรรมรวมทั้งกิจกรรมจิตสาธารณะอื่นๆที่ทางโรงเรียนจัดอยู่เป็นประจำก็อยากจะให้ชงหมิงได้กล่าวถึงอาจารย์หรือคุณพ่อคุณแม่บ้างนะคะว่าท่านใดที่ชงหมิงอยากจะกล่าวถึงและขอบคุณที่ทำให้ชงหมิงมีวันนี้ขึ้นมาได้นะคะพ่อชื่อต้องบอกชื่อพ่อไหมครับบอกได้เลยต้องบอกเลยเพราะทุกคนจะได้รู้จักว่าพ่อเราเป็นใครแล้วก็แม่ชื่ออะไรทำอะไรทำให้ลูกเก่งมาขนาดนี้พ่อชื่อว่าชัยคมาลอิ่มแสงสีค่ะทำอาชีพธุรกิจส่วนตัวสุดยอดเลยค่ะแล้วก็ได้เห็นความสำคัญของการศึกษาของลูกคุณแม่ล่ะคะลูกแม่เหมือนกันนะคะคุณแม่ชื่ออนุมาปิ่นวาสีคุณแม่ก็ทำธุรกิจกับพ่อเนาะค่ะแล้วก็เลยดูแลลูกได้เต็มที่อันนี้คือส่วนสำคัญค่ะถ้าพ่อแม่มีเวลาดูแลลูกได้เต็มที่เนี่ยลูกก็จะมีเรียกว่าสามารถจะค้นพบตัวเองได้อย่างรวดเร็วคุณครูและลูกมีครูคนไหนอยากจะกล่าวถึงไหมมีตั้งหลายคนเนาะค่ะที่ดูแลเราอยู่นะฮะก็คือขอบคุณครูของสาธิตพิบูลย์บำเพ็ญทุกคนเลยดีกว่านะคะเชิญขอบคุณขอบคุณผู้ครูสาธิตผู้แทนทุกคนนะครับที่ได้ช่วยชงหมิงมาด้วยนะคะในวันนี้เรามีความสุขมากค่ะที่ได้มาได้พูดคุยกับคนเก่งๆแล้วก็ครูพึ่งซึ่งถือว่าเป็นครูที่ดูแลชงหมิงมาอย่างยิ่งอาจจะต้องพบกับชงหมิงอีกถ้าได้รางวัลอีกอาจารย์แม่ต้องมาอีกบ่อยๆหลายครั้งแน่เลยนะคะก็เราขอขอบคุณนะคะร้านพรีเมียร์คาเฟ่นะคะซึ่งให้เราถ่ายทำรายการแล้วเด็กๆกำลังเตรียมรอเข้าที่จะอุดหนุนร้านนี้อยู่แล้วค่ะขอบคุณครูพึ่งอย่างสูงค่ะขอบคุณน้องชงหมิงนะคะอาจารย์แม่รักมากอ้าวหอมเต้มขอให้มีความสุขความเจริญพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีค่ะ